ช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้ขอนำเสนอเมนูแซนด์วิชแซลมอนอะโวคาโดครีมชีสค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมปัง Royal Bread 12 Grains ค่ะอุดมด้วยธัญพืชถึง12ชนิดค่ะขั้นตอนแรกค่ะเอาครีมชีสค่ะใส่น้ำมะนาวลงเล็กน้อยค่ะตีให้เข้ากันค่ะใส่เกลือและพริกไทยค่ะหั่นอะโวคาโดค่ะจากนั้นนำขนมปัง Royal 12 Grains ค่ะทาเนยลงเล็กน้อยค่ะตามด้วยครีมชีสค่ะเรียงอะโวคาโดลงค่ะนำขนมปังอีก1แผ่นค่ะทาด้วยครีมชีสค่ะและวางแซลมอนรมควันลงค่ะโรยพริกไทยค่ะวางซ้อนบนขนมปังที่มีอะโวคาโดค่ะและนี่ค่ะแซนด์วิชแซลมอนรมควันและอะโวคาโดค่ะเป็นอาหารเช้าที่ทำง่ายและได้สุขภาพครบหมู่ค่ะเพียงแค่นี้ก็สร้างสุขเล็กๆได้แล้วค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของมาดามตวงและFarmhouse ไทยค่ะ